มาน้ำทำเล็บคนเวียดนามโอ้ยให้ไปอาบน้ำกับว่าอาบให้ไปนั่งกินมาซื้อๆนะเจ้าเออมันเจ็บอยู่ใจเย็นอันบ่อยู่3เดือนมันขึ้นมาใหม่บ่มีโพเฮ็ดให้เห็นบ่นี่มองแพ้น่ะหนังมันบ่สามารถผลิตน้ำมันได้พี่น้องเอามาแต่เวียดนามเจ๊เอ๋ยแบ่งให้เราซื้อแล้วเราแบ่งให้อันนึงออกดีได้พี่น้องแต่ว่าเขาเช็ดแห้งบ่ได้แล้วเจ็บต้องค่อยใส่น้ำมันโทรซิตมัสเตอร์เชปนิดสวัสดีสมฮอโอยอ่ะน้ำมันใยไหมมันดีได้พี่น้องเจ้าเสร็จเศร้าผัดดีแล้วดีแล้วคอยได้ตุนไปว่าค่าของมันขึ้นมันมาขายราคาเก่าบ่ได้เพิ่นคว้าออกคันปกติมันน่าสิจับฉีกเนาะต้องคอยดูแลตัวอยู่น้ำผู้เฒ่าคันปล่อยไว้บ่ได้ได้มันสิได้ไปพลาดตัดอีกก็สิยากอีกลองของใหม่ใส่ดีเจ๊เอื่อยแล้วก็นักช็อปคือกันเนี่ยใครอยากดูสไตล์การใช้ชีวิตของเจ๊เอื่อยไปที่ช่องเจ๊เอื่อยพากินพาเที่ยวนะใครดูใครอยากเบิ่งสไตล์เจ๊มั่มแม่มั่มก็ไปเบิ่งคุณแม่มั่มนะเอื่อยไม่น้อยทั้งสองคนแต่ว่าการใช้ชีวิตก็คือกันนั่งกันอยู่เท่านี้แหละสามสาวเบิดบานเราไปกดติดตามให้แน่พี่น้องมันจะได้ครบพันจังสิเปิดสร้างรายได้ได้เพราะเราได้มีกำลังใจในการเฮ็ดเน็กเก็ตลุงปล่อยไว้3เดือนนี่ปล่อยไว้อยู่นี่เอาคนออกให้นั่งมายันหนาอินเซยียี่ความทินมีนนะสิจักรจี้สิมันถีบหนาไฟมาได้เด้ทัดสมให้พร้อมเนี่ยสมนะใส่กระถุงข้าวบอกว่าน้ำหนาห้อนอย่าใส่หลายมาลงนี่มันออกเป็นแผ่นยังสี่กับมีพี่น้องหนังมันบ่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ง่ายขาคางนี่สเตไปซื้อกระบอกฉีดมาใหม่โมเมนต์ขี่ทีได้ยังบ่ได้ไปแล้วสิไปหาซื้ออยู่สิไปดอลลาร์สโตมองขายของ10บาทอยู่พันบ่ออกมันสิเป็นแพ้แบบมันสิอยู่แล้วก็ฟังแน่นแล้วมันก็กลายเป็นแพ้เลยใช่ไหมพี่น้องมันเป็นแพ้แบบคล้ายๆแพ้กดทับแต่ว่าอันนี้บ่ได้กดทับแต่มันเป็นแพ้ไปเลยแล้วก็มันสิเป็นปุ้มเพราะต้องสะกิดออกค่ะต้องใส่มือจับเอาทางนี้ก็เปลี่ยนให้หน่อยนี่เอาไว้โดนปุ๊บมันสิเป็นหนาปุ๊บมันสิเป็นแบบสะสมเลยเห็นไหมถีบคอยเลิกขั้นขั้นมากจะกระจีบถีบเมียซะตัดผมให้เนี่ยก็มาเฮ็ดเล็บให้แบบนี้
ย่างละมือมือได้อาการไม่หน่อยดีบ่ค่อยนั่นสมองปานใดก็เฮ็ดให้อยู่ผู้ใดมีอันผู้เฒ่าแบบไม่น้อยนะต้องดูแลได้พี่น้องเพราะเป็นน่ะเป็นนักจากนั้นน้ำก็ค่อยๆบางออกขั้นเอาไว้นี่มันจะมีอยู่ 3.1 2 3จุดที่หนักสุดถ้าเอาไว้แล้วพอมันหนาปุ๊บมันก็สิเริ่มเป็นหนองทั้งในเด้แล้วก็สิเปิดออกได้บาดนี่เดี๋ยวก็ต้องเช็ดก่อนเพราะว่าเราบ่สามารถล่วงอาบน้ำเราบ่สามารถล่วงตีนได้แต่ว่าเราจะกระติอินจะคอมมาถึงปึ้งถึงเมจักกะจี้สิถีบมาหาเมียซะเอาวางลงสิตัดเล็บให้บัดนี้ขาตั้งกล่องนี่มันเป็นจังได๋กับกูเนาะกูสิขามึงอยู่ซื้อมาใหม่พร้อมเด้ก็ใส่ตัดเล็บก็ได้แต่ว่าต้องใส่กรรไกรนะเพราะของเพิ่นน่ะเล็บมันหนาคือว่ามันบ่มีมันบ่สามารถอันผลิตได้เลยนะตีนทั้งตีนน้ําซอกเฮาก็ต้องค่อยทําความสะอาดให้ได้ถ้าบ่ทําความสะอาดเฮาทิ้งไว้นานเฮาบ่เบิ่งมันสิเป็นแผลได้พี่น้องแห้งใส่ถุงเท้าบัดนี้หน้าหนาวน่ะโอ้ยแห้งลําบากสามเดือนก็ลองเบิ่งแล้วเมียกลับมาได้สองมือมาถามเมียในเตียงว่าเธอเฮ็ดหยังเธอโอเคบ่ฉันเล็บมือฉันยาวแห้งจัดการให้ฉันแล้วฉันเท่าไปขอไปรับเฮ็ดเล็บโบราณก็ได้อยู่ได้พี่น้องตัดเล็บตัดหนังทำความสะอาดทาสีหนังมันนาก็ต้องมีปอกให้ปล่อยไว้นานกับบ่ได้ไว้นานกับแข็งมันเป็นปัญหาใหญ่อีกถามว่าแม่หน่อยเห็นหงบ่แม่หน่อยสร้างไฟแดงพี่น้องเอ้ยไฟแดงน่ะมันมั่วมันบ่คือไฟขาวบ้านเฮาแต่ว่าบ้านนี้เขานิยมใส่ไฟแดงเนาะเลือดออกไวๆเด้เป็นไงนี่ผิวบางคันบ่คันเฮาตัดแล้วเฮาบ่ตะไบบ่ได้ย่างไปใส่ถุงเท้าพี่น้องมันเกาะเล็บแล้วสีออกมาบัดนี้เป็นแผลแบบนี้แต่ของเล่าน่ะเราบ่ได้เป็นเบาหวานแต่ความไม่น้อยน่ะเป็นเบาหวานต้องระวังแผลแต่ว่าเบาหวานก็มีหลายแบบเนาะเบาหวานแห้งเบาหวานแห้งนี่คือจ้อยแห้งไปเลยน้ำมันให้อีกสั่งอันนี้เด้ตกผ้าในสอบมันนั่นเด้บางตีนสองข้างบ่คือกันเด้ข้างนี้นะมันข้างนี้มันมีปัญหาเนาะจนได้ผ้าสองรอบมันบ่ล่ะผ้าเส้นเลือดเศร้าหย่อนสมุนไพรไทยเศร้าหย่อนยาไทยเด้นี่แพ้นี่สิเว้าซื่อๆซะเศร้าหย่อนยาแก้อักเสบเพราะว่าหมอบ้านนี่บ่มียาให้พี่น้องบ่มียาเฮ็ดพอกเฮ็ดแผลคันเมียบ่สนใจแน่นี่เจ้าแห้งหนักป่านนี้ซักสิเศร้าบ่แพ้นี่บ่แม่นว่าเจ้าของดีเด้เว้าถึงถ้าถือคนบ่ใส่ใจนะเอาเสร็จเอาผ้านั้นมา
เอ็นกงบึงทางนี้มันสิเหล่เด้ตื่นบ่คือกันเห็นบ่ทางนึงสิเป็นสีชมพูนั่นมาเบิ่งทางนี้เด้อบาดทางนี้มันจะแล่เพราะว่าเลือดมันเริ่มอุดตันเห็นบ่เลือดมันเริ่มอุดตันดังนั้นเวลารักษาครั้งนั้นก็ต้องมารักษาครั้งนี้เดี๋ยววอสันครั้งนี้เป็นแผลขึ้นมาก็คือพาอีกงานเหงาอีกงานงอกอีกวางลงกระดาษก่อนนี่เริ่มสิแตกละมันเริ่มดำละนี่มันเริ่มเส้นดำละเขามีประสบการณ์ฟังนั่นเขาก็ต้องมาระวังฟังนี่หมอถามแผลจะหายได้จังได๋เพิ่นว่าเมียฉันเป็นคนดูแลเอาซั่นวางลงโลสเออสิมองเงื่องไว้ลุงเหงาแล้วก็แข็งกันไกลธรรมดาว่าสิในพลาดเด้หนีบน้ำเทือกระดอนใส่ปากเข้าคุณแข็งอ่ะต้องมีความสะอาดสะอ้านเด้เห็นบ่เนื้อมันเงื่องขึ้นจังซี่เวลาไปใส่ถุงเท้าล่ะบัดนี้ก็เกาะมันสิลากออกมาเป็นแผ่นเลยสิพี่หาซื้อน้ำยาล้างเล็บมาไว้อยู่ไว้ทาเซตให้เราทาเชื่อแต่ว่าเบตาดีนไม่หน่อยก็ซื้อมาอยู่เชื่อเป็นแพ้เป็นยังเบตาดีนมันออกมาใหม่แบบทาแล้วมันเป็นห้าวทามันเป็นน้ำมันไม่สิเคลือบคือพลาสติกเลยค่ะรุ่นใหม่ไม่หน่อยซื้อมาอยู่เจ๊เอ๋ยแหละบอกว่ามันออกใหม่แล้วเด้อมึงสร้างให้แน่สนุกเสร็จเบิ่งก่อนมีเนื้อโพปลอกแผลบ่โอเคบ่เธอน้อยบิวตี้ได้นี่น้อยบิวตี้กับกูแล้วก็เลิ้นหลายเด้อกับสปีกูนี่สิไปซื้อใหม่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์งานนี่แหละเดี๋ยวสิปั่นจักรยานไปหาเลาะทุกอย่าง10บาทนะน่ะเห็นมั้ยเป็นตุ่มต้องเคลียร์ออกถ้าบ่เคลียร์ออกจะเป็นก้อนใหญ่ๆเพราะเป็นก้อนใหญ่ๆบาดนี้เวลาเฮามาเคลียร์ปุ๊บเลือดออกได้บาดนี้เห็นมั้ยมันสิเป็นเม็ดๆคืออันคล้ายๆสิวแต่มันบ่แม่นสิวพี่น้องต้องจกออกหน่อยค่อยปล่อยไปแล้ววันนี้โอ้ยมารักษาแผลมันอีกแค่ยากนี่ล้างฝ่าเท้าก็มีมันสิแตกในน้ำช่วงเห็นบ่นี่เป็นเม็ดๆดำๆนี่สิต้องอันตรายเพราะมันเป็นเส้นเลือดพี่น้องเส้นเลือดที่มันบ่สามารถอันกระจายตัวได้เห็นไหมมันเริ่มดำเริ่มซ้ำต้องระวังแตกอย่างเดียวค่ะมันพร้อมที่สิแตก
อืมทอเนี่ยเอ็นใส่เบิ่งมา2อันบ่คือมันบ่คือกัดเห็นบ่นี่มันแตกนี่มันต้องระวังเห็นบ่นี่มันลามขึ้นเทิงๆแล้วนี่ต้องดูแลตะกี้เฮาบ่ฮู้เด้ว่ามันเป็นปัญหาบัดนี้ก็เห็นแล้วเด้ว่าปัญหาอีหยังมันเกิดนี่เลือดมันแล่นเองบ่ได้เส้นเลือดมันแตกมันซ้ําแล้วนี่มันเป็นห้อยแล้วเห็นบ่เฮาต้องระวังสุดๆเลยเด้พี่น้องอยู่กับผู้เฒ่านี่